เห็นข้างหลังไหมเฉลิมคัมแบ็กเก้าอี้สสปาร์ตี้ลิสต์เนาะสภาจะไม่เหงาอีกต่อไปจำได้ไหมคุณเฉลิมเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีคำพูดที่ว่าในทะเลมีฉลามข้างบนนี่มีเฉลิมนะใช่เด็ดเผ็ดมันมากๆเป็นดาวสภามาก่อนนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่มารายงานตัวคือเพื่อไทยเมื่อวานเขานัดกันมาแล้วก็หนึ่งในนั้นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็คือคุณเฉลิมใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ท่านอายุ76แล้วนะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเมื่อวานหลังจากที่ได้รับบัตรเรียบร้อยแต่หลายคนบอกหลุดโฟกัสดูคนทางด้านทางด้านซ้ายคุณผู้ชมหลานชายใช่ไหมหลานชายคุณกาโมหลายคนบอกเห็นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นยังเด็กอ่ะจนมาวันนี้นี่คือแบบมาช่วยงานคุณปู่ก็คือคุณเฉลิมมาเป็นผู้ช่วยอายุ26ปีเองนะใช่ไหมเออแต่ว่ารอบนี้ลูกชายของคุณเฉลิมไม่ได้มาเนาะใช่ไหมลูกคุณวันลูกคุณมันก็คือคุณวันไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่าสอบตกโดนล้มก็คือแพ้ไปคุณไอซ์ลักชนกไงเออทีนี้คุณเฉลิมทำหน้าที่แทนแน่ๆครับสิแล้วผู้ช่วยเมื่อวานนี้หลายคนบอกหลุดโฟกัสมาที่หลานคุณกาโมใช่ไหมอ่ะทีนี้คุณเฉลิมบอกอย่างนี้นะครับบอกรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ผมมาสภาเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะสภาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชอบอยู่สภาชอบการทำงานในสภาชอบการอภิปรายในสภาจนคุณเฉลิมเนี่ยผู้มาก่อนการนะเป็นดาวสภาคุณผู้ชมทุกวันนี้จะมีคำว่าดาวติ๊กต็อกดาวโน่นดาวนั่นดาวนี่คุณเฉลิมนี่ดาวสภามาตั้งนานแล้วนะครับได้ฉายานี้จากอดีตนายกท่านหนึ่งส่วนรูปแบบการอภิปรายผมว่าคอการเมืองจะรู้ดีว่าฝีปากคุณเฉลิมเป็นยังไงดุเด็ดเผ็ดมันแน่ๆแต่ว่ามารอบนี้คุณเฉลิมบอกว่าการทำงานในสภาจะเน้นเรื่องของการอภิปรายที่มันมีสาระมีความรู้ไม่ใช่เลอะเทอะอภิปรายประท้วงกันไปเรื่อยและการันตีได้เลยหลังจากนี้พอเฉลิมมาแล้วสภาจะไม่เหงาครับสภาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ผมอยู่ปีนี้มาทั้งหมด40ปีตั้งปี2526เข้าสภามาทีไรก็ตื่นเต้นทั้งนั้นและผมเป็นคนรักสภาชอบอยู่สภาชอบอภิปรายไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมอาจารย์คือฤทธิ์ตั้งง่ายผมเป็นดาวสภาการอภิปรายด้วยเนื้อหาสาระมีความรู้ความสามารถไม่ใช่เลอะเลอะเทอะเทอะเปลือเปื้อนเอาตะประท้วงเอาหน้าไม่เหงาก็แล้วกันโอ้โหพูดได้เห็นภาพเลยนะประท้วงครับท่านประธานไม่ได้นะเดี๋ยวโดนด่านะประท้วงค่ะท่านประธานไม่ให้ไม่ได้หรอ โอ้โหนี่คือเริ่มวอร์มเครื่องค่ะพอยิ่งพูดไปเหมือนน้ำค่อยๆเดือดอ่ะอุณหภูมิมันก็จะเริ่มแบบมากขึ้นมากขึ้นคุณผู้ชมทีนี้คุณเฉลิมพูดต่อบอกว่าทุกวันนี้นะการเมืองมันดูแปลกๆบางคนบอกว่าคนรุ่นเก่าเหมือนยาหมดอายุต้องเขย่าด้วยนะบางทีเนี่ยแล้วคนรุ่นใหม่ล่ะเป็นยังไงคนรุ่นเก่าคุณเฉลิมบอกอ้าวเก่าแต่เก่านะบางคนน่ะเก่าแต่ว่ายังมีสติปัญญาอยู่บางทีเนี่ยความรู้ดีกว่าคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเก่ากับใหม่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ผสมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวคุณผู้ชมพูดถึงคุณพิธาบางทีนี้มีคนถามคุณพิธาคุณเฉลิมบอกไงรู้ไหมเพราะว่านักข่าวถามว่าอ่ะเพราะเมื่อกี้คุณเฉลิมบอกคนรุ่นใหม่เก่งก็มีค่ะแล้วคุณพิธาล่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นนายกเหมาะไหมค่ะคุณเฉลิมบอกยังไงรู้ไหมคุณเฉลิมบอกว่าถ้าในมุมของคุณเฉลิมนะนี่ถ้าผมเห็นพิธาดีกว่าคนของเพื่อไทยผมก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บำรุงแล้วกำลังจะบอกว่าถ้าให้ผมเชียร์ผมก็ต้องเชียร์คนเพื่อไทยเป็นนายกค่ะเออจะให้ไปเชียร์คนพรรคอื่นเป็นนายกได้ยังไงแล้วกล้าพูดแบบนี้ไม่กลัวทัวลงด้วยนะครับมันต้องผสมผสานกันอย่าดูแคลนกันเห็นคุณพิธาเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกไหมครับผมไม่เคยบอกนะเพราะเขาอยู่คนละพรรคกับผมผมไม่กลัวทัวร์ลงหรอกผมจะไปเห็นพรรคอื่นเป็นนายกได้ไงผมต้องเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองต้องเล่นในเป็นไม่ใช่อีแอนิดหน่อยก็ไปตื่นเต้นถ้าผมไปเห็นคุณพิธาดีกว่าคนของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ใช่เฉลิมอยู่บำรุงนี่คือความเห็นส่วนตัวของท่านนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจับมือกันกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลอุปสรรคระหว่างทางก็อย่างที่เราทราบกันเกือบทุกวันนะฮะปัญหามันมีตำแหน่งประธานสภาหรือเปล่าจะกลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันไปไม่ถึงวันนั้นนักข่าวก็ถามไปที่คุณเฉลิมนะฮะคุณเฉลิมบอกแบบนี้ครับก็ไอ้ตำแหน่งประธานสภาที่เราคุยกันอยู่ทุกวันนี้
ก่อนหน้านี้เขาพูดไม่ใช่เหรอว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นของพรรคผมพรรคผมในความเป็นจริงเนี่ยไม่อยากให้ใช้คำนี้เลยตำแหน่งประธานสภาเป็นของทุกพรรคนะครับมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมในสภาเพราะฉะนั้นไอ้คนที่พูดว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นของพรรคผมพรรคผมเนี่ยคุณเฉลิมใช้คำว่าโง่คุณผู้ชมไปฟังดูครับอยู่ที่ความชำนิชำนาญความมั่นคงต้องทำตัวเป็นกลางไม่ใช่มาจากพรรคกอไก่แล้วก็อะไรอะไรก็เอาตัวพรรคกอไก่มันเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นประธานของสภาถ้าเก่งก็เป็นได้แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเทอะทำให้คนสับสนเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพรรคผมคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านไอ้ที่มันพูดมามันโง่เห็นมากมาวันแรกก็เปิดศึกแล้วนี่ถามนักข่าวต่อเลยโดนแล้วดูหลานเนี่ยอมยิ้มเลยคือต้องขยายความนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณเฉลิมพูดเนี่ยหลายคนพอฟังแล้วก็มันก็จริงนะประธานสภาก็คือเป็นของสภานะไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งและที่สำคัญคุณเฉลิมไม่ได้บอกว่าฝั่งของพรรคกไก่เนี่ยจะเป็นประธานสภาไม่ได้นะเพราะท่านบอกเอาไว้แบบนี้ว่าต่อให้เป็นสสที่มีพรรษาน้อยแต่ถ้าเก่งแล้วทำหน้าที่นี้ได้คุณก็สามารถเป็นประธานสภาได้ซึ่งเป็นประธานสภาของสภาจริงๆไม่ใช่ของพรรคคุณคนเดียวทำนองนี้นะคุณผู้ชมทีนี้พอพูดแบบนี้แล้วอีกหนึ่งท่านครับฝั่งของเพื่อไทยคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคนะยังไงดีอะคุณหมอเก้าอี้เนี้ยสรุปเพื่อไทยจะได้หรือจะให้ก้าวไกลเขาเยือร้อนจังเลยใช่ไหมเพราะว่าวันก่อนสัมมนาภายในพรรคก็เปิดโอกาสให้นักข่าวไปเก็บช่วงต้นแล้วบังเอิญคุณอดิศรก็ดันพูดเอาไว้ด้วยพระบวชใหม่เนี่ยเหมือนเป็นสัมมเนจะมาเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้มันข้ามขั้นไปไหมนะฮะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นการประชุมหารือสำหรับคนในพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าดูจากเสียงส่วนใหญ่คุณหมอชนน่านก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของพรรคก็อยากจะให้เพื่อไทยเนี่ยได้เก้าอี้ประธานสภาแต่ถึงที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นมตินะมติของพรรคนะครับนั่นหมายความว่าเวลาไปโหวตจริงๆเนี่ยประธานสภาเขาโหวตแบบลับได้ไงพี่โจพี่ออนเสียบบัตรแล้วกดเสียบบัตรแล้วกดไม่รู้นะฮะว่าใครเลือกใครเพราะฉะนั้นคุณหมอใช้คำว่าถ้ามติของพรรคออกมาแล้วส.ส.ทุกคนในพรรคก็ต้องทำตามมติของพรรคเพราะตอนแรกมันจะมีข่าวมันฟรีโหวตไหมล่ะต่างคนต่างโหวตได้ไหมล่ะไม่ได้คุณหมอบอกมันต้องออกมาเป็นมติของพรรคนะครับส่วนข้อกังวลจากหลายๆฝ่ายที่บอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยฝั่งประชาธิปไตยของเราจบเหแน่นะอย่างคุณหญิงหน่อยก็ของเราคือ8พรรคใช่มั้ยของ8พรรคร่วมเนี่ยที่เขาจับมือกันอยู่ตอนนี้ฉะนั้นบอกขอบคุณทุกความห่วงใยแต่ในฐานะที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันมั่นใจว่าอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่าอุปสรรคเหล่านี้มันจะไม่ทำใหการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนหวั่นไหวนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องจบก่อนที่จะพูดคุยกันเราต้องมีข้อยุติที่จะไปพูดคุยในมุมของพรรคหลังจากพูดคุยแล้ว2พรรคต้องคุยกันให้จบนั่นหมายว่าวันที่26เนี่ยนะครับก่อนประชุมวันที่3แล้วก็จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเนี่ยตอนนี้รออยู่นะครับอาจจะเป็นวันที่4หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นต้องจบก่อนแน่นอนครับน่าจะจบก่อนวันที่3หรือซ้ำไปนี่โอเคนะครับจบก่อนวันที่3แน่นอนค่ะเดี๋ยวเคลียร์กันเนาะทีนี้ไปดูคุณอดิศรเพียงเกตกันหน่อยนะคะให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ซอฟลงแล้วนะแกโชว์บัตรแล้วก็ซอฟลงเนาะขอโทษพรรคก้าวไกลค่ะที่ใช้คำพูดเปรียบเหมือนว่าเนนใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสแกบอกว่าเป็นการแสดงความเห็นในงานสัมมนาพรรคเพื่อไทยแล้วมันเป็นการพูดคุยถกเถียงกันภายในพรรคอะค่ะแล้วใช้คำนี้คุณผู้ชมอาจจะเป็นภาษารุนแรงของประชาธิปไตยแต่เป็นภาษาดอกไม้ของเพื่อไทยเปรียบเทียบพระบวชใหม่เปรียบเทียบพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นคำพังเพยที่อยากจะให้สติแต่ความเป็นจริงคุณอดิศรก็ยืนยันนะคะส.ส.ทุกคนสามารถจะเป็นประธานสภาได้เพราะประชาชนเลือกมาแล้วค่ะอันนั้นเป็นพระสิทธิ์อีสานบ้านผมมันเก่งพระสิทธิ์เขาบอกว่าถ้าพระบวชใหม่คุณยุอัญญาปันพระบวชใหม่สามเณรกับพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่นี่เป็นคำพังเพยภาษิตพญาบ้านผม
ก็เปรียบเทียบให้สติครับอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของภาษาประชาธิปไตยภาษาดอกไม้ของเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตถ้าพลาดพิงไปถึงพรรคอื่นต้องขอกราบขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นเวทีที่เปิดให้ได้พูดไงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการแบบคนกันเองและภายในพรรคด้วยใช่ไหมแต่บังเอิญเป็นข่าวขึ้นมาทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีการโพสต์จากคุณณัฐวุฒิใสเกลือครับเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาคุณณัฐวุฒิบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าโดยหลักการเนี่ยคือหลักการของทีมเจรจาเพื่อไทยแน่นอนละครับพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็คือได้เป็นประธานสภาไปคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ได้อันดับหนึ่งใช่ไหมแต่เพื่อไทยถึงแม้คะแนนน้อยกว่าแต่ใจไม่ได้เล็กกว่านะแพ้ให้คมชอบคำนี้แพ้ให้คมแล้วรอสร้างชัยชนะขึ้นใหม่ใช่ค่ะนี่คุณณัฐวุฒิบอกอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าจะให้วิพากษ์วิจารณ์พรรคหรือพี่น้องในพรรคที่เห็นต่างไม่ทำครับเพราะเพิ่งจะผ่านศึกสำคัญบาดเจ็บมาด้วยกันแล้วเป้าหมายใหญ่ที่คุณณัฐวุฒิบอกก็คือการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยจะตั้งได้เนี่ยสองพรรคหลักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลต้องจับมือกันจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หากนำมาสู่การแตกหักแตกแยกถือว่าผิดแล้วประชาชนจะตัดสินในที่สุดเพราะฉะนั้นคณะเจรจา2พรรคต้องหาข้อยุติกันให้ได้ครับซึ่งตอนนี้คุณณัฐวุฒิเตือนเลยคุณผู้ชมครับแต่ละก้าวเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับดักต้องระวังให้ดีนอกเหนือจากคุณณัฐวุฒิแล้วเนี่ยนะครับผู้พันปุ่นกันบ้างฝั่งของไทยสร้างไทยคือผู้พันปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.แน่นอนแล้วแต่เราจะคุ้นชินเวลาออกมาเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก็มาในนามของไทยสร้างไทยแล้วก็จะพูดประเด็นการเมืองค่อนข้างบ่อยนะครับล่าสุดผู้พันปุ่นโพสต์นะครับบอกว่าโจรมันจะสามัคคีกันตอนปล้นและจะทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติอย่าลืมพวกเราเคยพูดถึงพวกลุงด้วยคำนี้มาก่อนอุ้ยลุงไหนอ่ะลุงไหนไม่แน่ใจ วันนี้เราปราบโจรปล้นประชาธิปไตยจนม้วนเสือขนของเก็บกระเป๋ากลับบ้านวงเล็บหลวงบ้านหลวงนะกันไปหมดละ เราควรฉลองชัยชนะด้วยการสร้างสามัคคีกันเอาประชาธิปไตยกลับคืนให้ประชาชนไม่ใช่มัวมาทะเลาะกันแย่งสมบัติที่โจรชิงไปอายพี่น้องประชาชนที่ได้เขาไว้วางใจเรา ออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งพวกเราเข้ามานี่ขนาดไม่ได้อยู่เมืองไทยนะนี่อยู่ต่างประเทศนะ ยังมาโพสต์เลยนะคะ เอาอีกสักท่านหนึ่งค่ะพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะบอกว่ามองเรื่องนี้บอกว่าอ้าวสองพรรคก้าวไกลเพื่อไทยยังทำงานด้วยกันได้ด้วยดีและเชื่อว่าสุดท้ายปัญหาตำแหน่งประธานสภาเดี๋ยวจะตกลงกันได้แล้วพอตกลงกันได้แล้วท่านบอกว่าก็ควรจะรักษาคำพูดนะคะไม่เช่นนั้นจะทำให้เผด็จการฟื้นคืนชีพค่ะท้ายผมคิดว่าทั้งสองพรรคตกลงมาได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นประธานสภานะครับเมื่อตกลงกันได้ด้วยแล้วนะครับก็ควรจะรักษาคำพูดนะครับเราจะทำงานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะวันนี้เราจะพูดอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะพูดอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกนะครับมันต้องรักษาคำพูดนะครับไม่งั้นการที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันลำบากนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เผด็จการกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกนะจะเอาอย่างนั้นเหรอนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ในฝั่งของ8พรรคร่วมเนี่ยก็อยากจะให้มันจบให้ได้เร็วๆที่สุดส่วนพรรคลุงนี่ก็เงียบเลยเนาะไม่ค่อยได้มีความเห็นเรื่องนี้เท่าไหร่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี